ลูกค้าคนเมื่อกี้เขาไปเอาเงินที่ไหนหรอจ๊ะหรือว่าเขาไปนานแล้วนะยังไม่เห็นกลับมาเลยอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแอมแต่ของเขาอ่ะก็วางไว้อยู่นี่นะแอร์พอดเลยนะแอมคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวเขากลับมาเอาของแต่หนูว่ามันนานแปลกๆนะเจ๊ไปนานไปหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะหนูเห็นข่าวอ่ะคนมาหลอกกินฟรีอะไรแบบนี้กันเยอะแยะเลยในโซเชียลอ่ะเขาแชร์กันเพียบเลยนะช่วงเนี้ยเจ๊ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะมากเก็บร้านทีเจ๊ก็เหนื่อยแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เจ๊บอกว่าในถุงมีแอร์พอดอ่ะมันมีของจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ถุงเปล่าในถุงนั้นอ่ะมีกล่องแอร์พอดจริงๆนะเมื่อกี้เขาทำหล่นเจ๊ยังตกใจเลยกลัวของเขาพังไหนหนูขอดูหน่อยสิว่าข้างในอ่ะมีแอร์พอดจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่กล่องเปล่าออเดอร์ผมได้ครับเจ๊ได้แล้วค่ะ3กล่องนะคะขอบคุณครับตั้งแต่เปิดร้านมาก็ได้ออเดอร์หลายกล่องแล้วเหมือนกันเนี่ยทานอะไรดีคะสั่งได้เลยนะคะแม่ค้ากำลังว่างสั่งเป็นกับข้าวนะคะพี่มีพริกหยวกไหมคะมีจ้างั้นเอาผัดพริกหยวกนะคะจานหนึ่งแล้วก็ไข่เจียวค่ะใส่หมูสับไหมคะใส่ด้วยค่ะแล้วก็ข้าวจานหนึ่งนะคะก็เอาเป็นคะน้าก็ได้ค่ะผัดหมูนะคะได้ค่ะนั่งรอสักครู่นะคะนี่แอร์พอดตกดีนะอยู่ในกล่องยังค่ะยังงั้นขอเปลี่ยนจากหมูเป็นปลาหมึกนะคะได้ค่ะแป๊บนึงนะคะลูกค้าเหลืออีกอย่างนึงค่ะค่ะหอมจังเลยนะคะแม่ค้าอ๋อค่ะได้แล้วค่ะน่าทานเลยนะคะรอข้าวแป๊บนึงนะคะนี่จะกับข้าวแห้งๆยังไม่มีน้ำน้ำเลยอ่ะข้าวได้แล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะที่ร้านอ่ะมีต้มยำไหมคะมีค่ะเอาน้ำใสหรือน้ำข้นคะเอาน้ำข้นแล้วกันค่ะพี่ได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะเจ๊จ๋าคิวเยอะไหมจ๊ะไม่เยอะจ้ะแอมเหลือทำต้มยำอีกอย่างเดียวเองไม่เป็นไรจ้ะเจ๊แอมรอได้นั่งรอเลยแอมได้จ้ะอ
ต้มยำได้แล้วค่ะแอมคนนี้กินอะไรอ่ะของหนูเอาข้าวผัดรวมนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กล่องกับป้าอีก2นะจ๊ะได้จ้ะรอแป๊บนึงนะได้เลยจ้ะมากินคนเดียวแต่ทำไมสั่งเยอะจังอ่ะแซ่บมากร้านนี้ทำอร่อยจังได้แล้วแอมโอ้ยน่าอีสุดๆเลยจ้ะจ้ากินให้อร่อยนะอีก2กล่องอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ได้จ้ะเจ๊ร้านเจ๊เดือนชิรายไม่เคยทำให้ผิดหวังโชคดีบุญปากของเราอร่อยเหมือนเดิมเลยเจ๊กับข้าว4อย่างน้ำขวดนึงข้าวเปล่าจานนึงทั้งหมด280ค่ะพอดีฉันลืมกระเป๋าสตางค์อะค่ะโอนจ่ายก็ได้นะคะพอดีว่าแบตหมดอะค่ะเดี๋ยวยังไงฉันขอไปเอากระเป๋าสตางค์ที่รถนะคะของอะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะคะได้ค่ะรถจอดอยู่ตรงนี้เองค่ะหิวมากเลยอ่ะมื้อเนี้ยมื้อใหญ่เลยคุ้มจริงๆเลยแม่ค้าร้านเนี้ยก็ทำกับข้าวอร่อยดีนะแต่เราคงไม่ได้มาอุดหนุนแล้วแหละแอมข้าว2กล่องได้แล้วจ้าเท่าไหร่จ้าเจ๊ทั้งหมด150บาทแอมงั้นเดี๋ยวหนูโอนนะได้จ้ะโอเคโอนเรียบร้อยแล้วนะเจ๊เออเจ๊ลูกค้าคนเมื่อกี้เขาไปเอาเงินที่ไหนหรอจ๊ะหนูว่าเขาไปนานแล้วนะยังไม่เห็นกลับมาเลยอ่ะเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแอมแต่ของเขาอ่ะก็วางไว้อยู่นี่นะแอร์พอร์ตเลยนะแอมคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวเขากลับมาเอาของแต่หนูว่ามันนานแปลกๆนะเจ๊ไปนานไปหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะหนูเห็นข่าวอ่ะคนมาหลอกกินฟรีอะไรแบบนี้กันเยอะแยะเลยในโซเชียลอ่ะเขาแชร์กันเพียบเลยนะช่วงเนี้ยเจ๊ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะมากเก็บร้านทีเจ๊ก็เหนื่อยแล้วแล้วเมื่อกี้ที่เจ๊บอกว่าในถุงมีแอร์พอร์ตอ่ะมันมีของจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ถุงเปล่าๆในถุงนั้นน่ะมีกล่องแอร์พอร์ตจริงๆนะเมื่อกี้เขาทำหล่นเจ๊ยังตกใจเลยกลัวของเขาพังไหนหนูขอดูหน่อยซิว่าข้างในอ่ะมีแอร์พอร์ตจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่กล่องเปล่าแอมดีหรอเดี๋ยวเพื่อเขากลับไปทำไงจะกลับมาหรือเปล่าเธอเจ๊ไปนานขนาดเนี้ยไม่ใช่หนีไปแล้วหรอเอาอย่างนั้นก็ได้แอมเจ๊ฉันว่ากล่องเบาๆนะแต่มันเป็นกล่องแอร์พอร์ตนะฉันว่าเปิดดูดีกว่าก่องเปล่ามาหลอกกินข้าวฟรีคนสมัยนี้แย่จริงๆเลยหนูก็ว่าอยู่มาคนเดียวแท้ๆสั่งอาหารกินเพียบเลยวันนี้กำไรเจ๊หายหมดเลยอ่ะแอมคนสมัยนี้มันแย่จริงเลยหากินง่ายๆแบบนี้งานการไม่ต้องทำกันแล้วมั้งเอาเปรียบคนอื่นไปเรื่อยเลย
เจ๊อะต้องโพสต์เตือนคนอื่นบ้างแล้วนะแบบเนี้ยได้แอมเดี๋ยวเจ๊จะโพสต์เลยจะได้เตือนคนอื่นเขาด้วยงั้นเดี๋ยวหนูไปก่อนนะจ๊ะเจ๊ดูสิเจ๊ขายของมาเหนื่อยๆต้องมาเจอแบบนี้อีกอะจ้าแอมเดี๋ยวเจ๊จะคอยระวังช่วงเนี้ยมิจฉาชีพมันเยอะยังไงนะหนูขอให้เจ๊ขายดีๆนะจ๊ะจ้าไปก่อนนะจ๊ะออเดอร์ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวต้อง10กล่องวันนี้โดนโกงก็ขอให้ได้ออเดอร์ปังๆแล้วกัน